การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนร่วมจิตวิทยาโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา8องค์ประกอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและจัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนของสถานศึกษาซึ่งมาตรฐานของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติเอกลักษณ์ของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและศักยภาพผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นองค์ประกอบที่2จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการรวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อ้างอิงในการทำแผนมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมีการกำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครองและองค์กรชุมชนและมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีองค์ประกอบที่3จัดระบบบริหารและสารสนเทศโรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการรายงานผลปฏิบัติงานตามโครงการแผนงานมีการจัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของสถานศึกษาองค์ประกอบที่4การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแผนก่อนการดำเนินงานมีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติและการรายงานผลที่ชัดเจนมีการนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้งมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะทำงานคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆกิจกรรมโครงการมีการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของครูกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนในทุกโครงการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นโครงการองค์ประกอบที่5จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนมีการจัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับขอบข่ายการติดตามตรวจสอบมีการนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีองค์ประกอบที่6จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนมีการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนชุมชนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินรายมาตรฐานรายตัวบ่งชี้นำผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีองค์ประกอบที่7จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมทุกรายการทุกด้านและทุกมาตรฐานมีการเขียนรายงานที่สะท้อนสภาพการดำเนินงานตามสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาหรือตามแบบฟอร์มของต้นสังกัดองค์ประกอบที่8จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการดำเนินการตามกรอบดำเนินงานในภารกิจข้อที่1ถึง7ครบถ้วนทุกรายการเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีมีการศึกษารูปแบบเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโรงเรียนร่วมจิตวิทยามีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพภายในแบบเชิงระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการมอบหมายภารกิจให้บุคลากรดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษาเป็นระบบ PDCA จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาและการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี